สวัสดีครับวันนี้อยู่กับแอป Royal Casino นะครับอ่ะสำหรับคนที่เล่นใหม่ครับยังมีโค้ดใส่เนาะก็ฝากกดเข้าที่กิจกรรมนะก็ฝากใส่โค้ดด้วยตรงนี้นะก็ PMC1254878 นะครับโอเคมาดูในส่วนของเกมยิงปลานะครับอ่ะเดี๋ยวเข้าห้องระดับสูงไปเลยโอเครอสักครู่เข้ามาเสร็จเรียบร้อยนะครับก็กดที่ยิงแรงอะไรต่างๆกดล็อกนะครับผมก็จะเลือกในประมาณนี้นะเราพิเศษเอาตัวนี้อีกอันนึงนะโอเคกดไปทั้งหมดเลยดีกว่าเลือกยิงเลยดิอันนี้ผมเล่นทีแรกเล่นได้ประมาณ 4-5 ล้านแล้วมันเสียโอเคยิงไม่ค่อยตายเลยทำไมเราลดไปเรื่อยส่วนใหญ่ผมก็จะเลือกในส่วนการยิงตัวปลากระเบนนะฮะยิงไปมันจะตายง่ายหน่อยนะโอเคเฮ้ยยิงตายยากจังโอ้โหรถเบ็ดเหลือสัก100ดีกว่าชีพเหลือน้อยแล้วโอเคยิงไปได้มาในส่วนของตัวนี้ถ้าได้ปืนใหญ่มาก็กดยิงตัวใหม่ไปเรื่อยนะฮะอย่าพยายามยิงตัวเดิมถ้าแช่ไว้นานเดี๋ยวมันไม่ตายมันจะไม่ได้อะไรเราเปลี่ยนตัวบางทีมันจะเพิ่มวินาทีนะครับหรือว่ายิงนัดเดียวบางทีมันก็ตายไปเลยผมก็แตะตัวใหม่ไปเรื่อยได้เพิ่ม1เท่ามาเป็น2เท่านะยิงไปในส่วนของยิงปลาผมขนาดแบบยิง4คนมากกว่านะ2คนมันต้องแบบใจเย็นฮะเล่นไปเรื่อยค่อยๆยิงไปนี่เบ็ดละ100ได้ไป 50,000 ละเวลาเพิ่มมาแล้วครับงานงอกแล้วเวลาหมดแล้วโอเคยังได้อยู่นะได้ไป 70,000 นะครับเมื่อกี้ยิงไปได้แล้วนี่ผมเล่นไปสักพักหนึ่งแล้วเล่นประมาณ 2-3 ชั่วโมงอะทีแรกชิปขึ้นไป5ล้านเผลอแป๊บเดียวเหลือ1ล้านนะเดี๋ยวค่อยมาเปิดแบบแจ็คพอต1ล้านดูว่ามันจะได้เท่าไหร่นะแต่ว่ากลัวได้ 400,000 นะถ้าเปิดแบบครั้งละ 20,000 เนี่ยมันก็มีโอกาสได้ 280,000 แต่ถ้าตัวนี้มันถูกตัวใหญ่มันก็ได้ล้าน5นะขอได้2ล้าน5ไปเลยดีกว่ามันมีมิดไซด์ให้ด้วยค่าต่ำ2อันเอ้ย2อัน4อันมีตัวการ์ดอาร์ครับ 1,000 อันนะก็เป็นเงิน1ล้านโอเค1ล้านชิปแล้วก็เอาไปขายได้ครับ100บาทเล่งไปเราได้มาละมีทรายมาโอเคเล่นไปเล่นมามันก็จะเพลินนิดนึงในส่วนของRoyal Casino นะครับVP มันก็จะขึ้นไวหน่อยนะสำหรับเกมนี้ผม
อาทิตย์ก่อนผมยัง V3 อยู่เลยตอนนี้ V4 นะครับ V4 30% แล้วอีก70%ก็จะขึ้นในส่วนของ V5 นะครับยิงไปแต่ถ้าใครแบบเล่นได้สัก4-5 ล้านเนี่ยผมแนะนำนะให้ขายชิปก่อนขายสัก2-3 M อ่ะอาจจะน้อยก็เอาเงินไว้ใช้ก่อนสัก200-300อย่างดีของผมโอ้โหขึ้นไป5 M แล้วว่าจะขายสัก3 M เล่นเพลินไงติดลมโอ้โหถ้ามันตายยากกว่านี้แล้วก็เอาปืนมายิงรัวก่อนนะอ่ะยิงไปสักโอเครอไปสุ่มกล่องโอ้โหปลาหมึกถือกล่องนี่ก็ถึกจัดเลยยิงไปโอเคโอ้โหได้เก้านึกว่าจะได้9,000ได้10,000 กว่าอ่ะโอเคปืนใหญ่มาโอเคอ่ะผมก็คลิกใช้ตอนนี้3 นิ้วแล้วเนี่ย3-4 นิ้วแล้วกดแตะไปให้มันยิงตัวแล้ววิ2 วิพอได้ไป6,000อ่ะเพิ่มวิมาอันนี้โอเค16,000แล้วเหลืออีก10 วิเองเพิ่มมา3 วิโอเคคือเอาตายตายจะหมดละอ่ะวินาทีคูณเพิ่มมาวินาทีเพิ่มมาโอเคโอ้โหหมดอ่ะได้25,000นะสายมาโอเคได้ยิงเข้าปลาเยอะๆอย่างนี้เรากวาดเป็นเลยอ่ะได้เท่าไหร่ได้13,000นะโอเคถ้าเบ็ดละ100มันได้ไม่ค่อยเยอะนะฮะถ้าเบ็ดละ1,000มันจะได้เยอะหน่อยได้90,000ถึง130,000นะผมได้แต่รอบยิงไปเอาเรียกมาหน่อยโอเคอ่ะได้ไปละเดี๋ยวผมเล่นไปสักพักเดี๋ยวผมค่อยเปิดกล่องให้ดูนะแต่ว่าจะลุ้นในส่วนของกล่อง200,000ก่อนแล้วค่อยไปเปิดกล่องล้านก็อันตรายนิดนึงอ่ะเป็นเสียวๆอ่ะกลัวได้แบบได้แค่400,000อ่ะโอ้โหมาอย่างนี้ยิงไปลายนอนไปได้ถึง20,000ไหมโอเค20,000 30,000โอเคโอเคได้มาแล้วไอตัวสุ่มปืนใหญ่อ่ะนี้กดหยุดก่อนนะครับถ้ามันตัวโบนัสมาเราค่อยกดทีหลังมันเยอะเรายิงรัวไปเลยดีกว่ายิงไปโอเคยิงไปมันห่างแล้วเรากดเอาเองเลือกเองครับโอ้โหเขาเบ็ดละ3,000นะผมเล่นสูงสุดเบ็ดละ1,000ถ้ามันก็จะมีปืนมานี้ปืนตัวนี้มานะเนี่ย1,000ถ้า10,000มันจะเปลี่ยนปืนให้ไหมเนี่ยตัวมังกรที่ผมไม่เคยได้เลยตัวนี้500 เท่านะโอ้โหไม่ได้ละกดยิงไปใครได้โชคไม่ใช่เราแน่นอนเลยแล้วทำไมมาขึ้นหน้าจอเราอะ
เฮ้ยเขาได้เรือเขาได้เมื่อกี้ตัวมังกร อ่ะเสียงหายแล้วโอเคครับยิงไปปืนใหญ่โอเคได้ปลาหมึกนี่ก็ถือว่าคุ้มนะฮะมันจะสุ่มชิปมาให้เยอะอยู่นะยิงไปยิงไปยิงไปเหลือ600,000ละอ่ะก็จะเล่นให้ดูประมาณนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวยิงก่อนเฮ้ยอ่ะโดนยิงตายก่อนละอ่ะเราไปสุ่มกันดีกว่าโอเคได้ตัวสายฟ้ามาเดี๋ยวยิงด้วยสักหน่อยดีกว่ายิงลัดไปปลาวาฬตัวใหญ่นี่300เท่านะจะได้ไหมเนี่ยโอเคอ่ะเล็งอ่ะฮึบโอเคได้เท่าไหร่15,000โอเคได้อยู่โบนัสแจ็คพอตก็ขึ้นไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้ยิงกล่องตัวนี้ก่อนปลาหมึกปลาหมึกโอเคแจกชิปดูชิปนะครับเนี่ยมันก็จะแจกให้700 1,200 600เนี่ยมันก็จะบวกขึ้นเยอะตอนผมเบ็ด1,000นะมันขึ้นแบบ10,000กว่า20,000นะโอ้โหอย่างเยอะเลยตัวมิสไซล์มาโอเคได้สักทียิงไปตรงกลางเลยกว่าอยู่ตรงกลางอย่างเยอะได้19,000อ่ะโอเคก็จะเล่นให้ดูประมาณนี้ฮะถ้าเล่นมันน่าจะนานอะสุ่มไปในส่วนของ200,000ก็เดี๋ยวเอาสุ่มไม่ได้200,000อ่ะสุ่ม1,000,000เลยดีกว่านะครับอันนี้มีเท่าไหร่โอ้โห5,000,000โอ้โหถ้าสุ่ม1,000,000ได้2 ครั้งนะโอ้โหอย่าขอแค่อย่าได้400,000ก็พอได้1,500,000อย่างดีอะโอ้โหเอากองไหนดีตัวกลางปึ๊บโอ้โหจรวด4 อันจรวด4 อันเนี่ยขอเดี๋ยวขออีกรอบหนึ่งรอบหนึ่งตัวล่างสุดด้านซ้ายปึ๊บโอ้โหอะไรเนี่ยมิสไซล์หมดเลยอะไรเนี่ยเอาเขาให้มิสไซล์อย่างเดียวแล้วก็เบ็ดไปเบ็ดมันมีสูงสุดเท่าไหร่เนี่ยลองยิงดูดิมันจะมีปืนมาให้ไหมเนี่ยก็เบ็ดละ10,000ถ้าเราใช้มิสไซล์มันจะได้เยอะขึ้นไหมเนี่ยเอาเดี๋ยวตั้งค่าแป๊บหนึ่งนะโหได้มิสไซล์มาเอามิสไซล์มาใช้ยังไงวะเนี่ยยิงไปนี่เบ็ด900นะเบ็ด900ไป100,000เฮ้ยมิสไซล์มันใช้ยังไงวะเนี่ยยิงไปก่อนแล้วกันนะครับไม่รู้จักวิธีใช้มิสไซล์มิสไซล์มิสไซล์แดงมันก็ยังใช้โอ้โหเสียงไปละ มันยังใช้ได้อยู่นะมิสไซล์แดงอะกับเขียวผมแต่ว่าตัวนี้ผมใช้ไม่เป็นนะกดใช้หรือไม่ใช่ล่ะชิปหมดละเวียนกรรมโอเครับไปคลิกรัวๆ
เฮ้ยมันใช้ยังไงวะเนี่ยโหชิปหมดก่อนแน่นอนเลยเนี่ยได้มิดไซล์มาดันใช้ไม่เป็นอีกโอเคเบ็ดละ 1,000 นะเฮ้ยมันใช้ยังไงวะเนี่ยเดี๋ยวออกดูก่อนมี6อันน่ะเอาเข้าห้องระดับกลางนะครับเงินน้อยลงละไปซุ่มแบบ 50,000 ก่อนน่าจะได้อยู่3รอบนะเฮ้ยมีเรามี 300,000 แล้วเหรออ่ะซุ่ม 50,000 ไปนะครับมาตัวกลางไปได้6รอบโอเค120,000ได้อยู่ได้อยู่กดไป70,00020,000120,000อยู่ตรงไหนอ่ะขวาสุดอ่ะก็ยังเจอ20,000เหลืออีก2รอบนะเหลืออีก2รอบอือหือก็ยัง20,000อ่ะถ้าเราคลิกตัวเดิมมันจะเป็น20,000อีกมั้ยเนี่ยอ่ะก็20,000อีกโอ้โหชิบหายโอ้โหมีทรายมันช้ายังไงทีนี้เรียนละก็คลิกแล้วก็ลงนะเบ็ดละ100ไปใครรู้วิธีการใช้มิดทรายตัวนี้ใช้ไงบอกผมด้วยฮะเล่นไปสักพักก่อนโอเคได้ละยิงไปโอเคก็จะมาอัดคลิปประมาณแค่นี้นะก็ส่วนใครที่รู้วิธีการใช้มิสไซล์ก็บอกผมด้วยนะนี่ผมกดไปแล้วมันลงยังไงเนี่ยตัวอื่นผมยังพอใช้เป็นอยู่นะอะไรยกเลิกมิสไซล์เอามาแล้วเอาเวนใช้อย่างนี้เหรอตั้งมิสไซล์ยิงจรวดปวดตั้งปลาสำหรับยิงจรวดไหมอะไรเนี่ยปลาระเบิดโบนัสอ๋อเฮ้ยได้เยอะอยู่นะอ๋อมันตั้งเฉพาะโบนัสก็ว่าละยิงไปตั้งเราไม่ยิงอีกเรียนยิงไปงั้นได้รอบละ400,000-500,000นะก็โอเคมีทรายยิงต่อดีกว่าโอเคใช้เป็นละก็ว่ายยิงไปเรียบร้อยนี่ได้400,000ถ้าเราเอาอัพสุดล่ะได้เท่าไหร่เนี่ยเหลืออีก3ลูกนะครับ3ลูกยิงเล่นไปรอก่อนก็ว่าอยู่จะมันใช้ยังไงเหลืออีก3ลูกน่าจะได้น่าจะ3ล้านนะยิงเล่นไปก่อนกดเปิดเล่นดีกว่าอย่างนี้ค่อยชื่นใจหน่อยก็มันเหมือนได้เดี๋ยวมาดูตัวนี้ฮะเนี่ยได้2ลูกเท่ากับได้เงิน1ล้านนะได้4ลูกอ่ะเท่ากับได้เงินเนี่ย2ล้านเลยอ่ะก็ถือว่าโอเคนะครับ
ล็อกก่อนนะกดตัวสีชมพูนี่ยิงกบไปนะครับเราเพิ่มเบ็ดเงินไปมันก็ได้ไม่เท่าเดิมนะไม่ได้เกี่ยวกันเลยยิงไปต่อยกเลิกดีกว่าเราไปยิงห้อง1ล้านดูนะว่ามันจะได้เท่าไหร่จะได้เท่าเดิมไหมฉลาดน้อยอยู่ตั้งนานหาวิธีการยิงมิสไซล์ไม่เป็นโอเคมายิงมันน่าจะเท่าเดิมแล้วแหละอ่ะล็อกไปอ่ะตัวอ่อนๆสุดเลยปึ๊บอ่ะก็ได้ 500,000 เหมือนเดิมนะโอเคมันละพยาคาไปขายได้เอ้ยขายเงินดีกว่าอย่างน้อยได้ 3M อยู่อ่ะยิงไปโอเคครับไปขายชิปดีกว่าทีแรกได้5ล้านแล้วเดี๋ยวตังหมดก่อนงานงอกนะจาก 30% ไป 33% นะจากการยิงมิสไซล์เมื่อกี้โอเคเดี๋ยวผมเข้าไลน์ก่อนนะฮะมาพิมพ์เทรนรับชิปนะครับขายชิปครับได้ยินเสียงรถมอเตอร์ไซค์ก็ขออภัยด้วยฮะชิปรอเขาอ่านนิดนึงนะสำหรับคนที่ยังไม่เคยขายก็สามารถแอดได้นะครับเนี่ยไปดูในอันดับอันดับเนี่ย3คนแรกเนี่ยเขาขายปกติแล้วเนี่ยปกติผมก็ขายกับคนที่2ก็ขายได้อยู่นะคนแรกก็เห็นคนอื่นขายกับคนที่3อยู่นะครับเนี่ยผมก็มาขายกับคนนี้ได้อยู่คนอันดับ14ก็ได้อันดับที่2ก็ได้ฮะอันดับ1 2 3ไม่ได้แล้วอันดับที่4 5ก็เห็นคนขายอยู่นะเดี๋ยวรอเขาอ่านตอบก่อนยังไม่ตอบนะครับงั้นผมรอเขาตอบดีกว่าเดี๋ยวค่อยมาอัดคลิปอีกทีนึงครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยครับสวัสดีครับ